นี่ค่ะทุกคนใหญ่จนต้องห่อกลับบ้านนะคะทานไม่หมดนะคะไปร้านพิซซ่ากันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินพิซซ่ากันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าพิซซ่าที่นี่ราคาแพงไหมแล้วหน้าตาเป็นยังไงกันค่ะถึงร้านพิซซ่าแล้วนะคะทุกคนมาแบบบังเอิญค่ะพอดีน้องตูปวดฉี่นะคะก็เลยมาขอเข้าร้านพิซซ่าก็เลยว่าจะขอจะมาสั่งพิซซ่ากินที่นี่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ข้างนอกบ้านกันนะคะอยู่ที่ร้านพิซซ่ากันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันดูนะคะว่าร้านพิซซ่าที่ฟินแลนด์นั้นรสชาติจะเป็นยังไงแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะในราคาแค่10ยูโรเท่านั้นนะคะนี่ค่ะทุกคนฤดูร้อนนะคะดอกไม้สวยๆนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกร้านค่ะทุกคนตอนนี้เรานั่งกันอยู่ข้างนอกนะคะก็ร้านค้าเปิดนะคะแต่เขาก็อนุญาตให้เปิดแค่ครึ่งนึงของร้านตูสวัสดีทุกคนก่อนลูกมาแล้วค่ะทุกคนจานเบลเลอร์เลยค่ะว้าวชีสเยิ้มๆนะคะทุกคนเมื่อกี้สั่งไก่สั่งสับปะรดนะคะแล้วก็สั่งตัวนี้ค่ะผลไม้เรื่องเบสิกคาดว่าไม่น่าจะกินหมดเพราะว่าเวลามาสั่งกินที่ไหนก็กินไม่เคยหมดนะคะตั้งแต่กลับบ้านทุกทีแต่ยอมรับว่าพิซซ่าที่นี่อร่อยจริงๆค่ะเราจะแบ่งให้น้องตูนะคะตูค่ะทุกคนชีสเยอะมากแล้วไก่ก็ชิ้นใหญ่มากนะคะทุกคนยังร้อนๆอยู่เดี๋ยวตักให้น้องนิดนึงร้านนี้เป็นร้านโปรดนะคะที่ชอบมานั่งกินประจำแล้วก็แฟนก็จะมานั่งกินที่นี่ด้วยนะคะวันนี้ใส่เสื้อบุรีรัมย์ออกมานอกบ้านนะคะเสื้อตัวนี้ซื้อมานานแล้วแหละหลายปีแล้วรู้สึกจะ 2-3 ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินพิซซ่ากันกล้องตั้งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะว่าโต๊ะมันเป็นรูๆนะคะเวลาตั้งก็ตั้งกล้องถ่ายรูปมันจะไม่โอเคเรามาชิมกันเลยไม่ถนัดกินซ่อมเลยนะคะอยากจะกินมือมากกินแบบนี้เหมือนกินส้มตำเลยค่ะทุกคนมันมีอ้าวมันมีนุ่มอะไรนะเอาให้ดูจานนะคะใหญ่มากๆค่ะทุกคนก็ประมาณ300กว่าบาทบ้านเรานะคะ150เนาะแต่เยอะมากๆเลยคนที่นี่เขากินกันหมดนะคะเพราะเขากินมื้อหนักคือช่วงมื้อบ่ายอย่างเดียวแต่ของเรากินจุกกินจิกกินวันละ6มื้ออย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรากินได้น้อยอร่อยไก่นุ่มอร่อยมากเลยทุกคนไก่ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะไก่ชิ้นใหญ่มากแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์อากาศค่อนข้างดีนะคะวันศุกร์ทุกคนก็จะออกมานั่งในร้านอาหารกันเยอะวันนี้อากาศดีอยู่ที่ประมาณ17-18มั้งไม่น่าจะถึง20นะคะพอตัวกินพิซซ่าก่อนนะคะเป็นว่าทุกคนได้เห็นหน้าตากันแล้วนะคะว่าพิซซ่าที่นี่หน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะคะกินได้อิ่มได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเดี๋ยวจะห่อกลับบ้านไปให้ลูกคนโตด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ